คงไว้272จริงๆแล้วเนี่ยมาตรา272เนี่ยควรจะมีการพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นกลไกกลไกหนึ่งที่ทำให้ขัดขวางการเดินหน้าของระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ย272ตรงนี้ในการเสนอของพรรคอะไรเนี่ยเราจะเป็นอย่างพรรคเป็นธรรมเราเองชัดเจนครับว่าเราจะสนับสนุนการยกเลิกมาตรา272ครับของในส่วนของพรรคเป็นธรรมหรือว่าคุณดิจะมีการโหวตยังไงในเรื่อง272คะก็จะต้องสนับสนุนนะครับในการที่เสนอยกเลิกตรง272เพราะเป็นกลไกที่มีการขัดขวางเป็นกลไกที่เป็นอุปสรรคขัดขวางระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นครับเราเห็นว่าเราก็เห็นนะครับการเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นที่โหวตนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ใช้ก็ตัว272เนี่ยแหละครับที่เรามีสว.อยู่นะครับที่ไม่สามารถทำให้เราโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อย่างตอนนี้ก็มีการเลื่อนนายกออกไปเพื่อรอคำสั่งของศาลหรือว่าการเสนอแก้ไขนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งไหมคะนอกเหนือจากที่คุณจะมีเสนอเรื่อง10เดือนค่ะก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น the return of Pithaก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าหากมีการทางศาลรัฐธรรมนูญท่านมีการตัดสินใจแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการที่เราสามารถกลับเอาคุณพิธาเสนอเป็นชื่อเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันนั้นที่มีปัญหาก็คือข้อบังคับที่41ที่ทำให้ไม่สามารถเสนอญัตติที่ซ้ำไปแล้วเนี่ยกลับเข้ามาใหม่ได้นะครับแต่ครั้งนี้เราจะบอกว่าการเลือกว่าคันดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ตัวญัตติตรงนั้นนะครับก็จะทำให้มีโอกาสนะครับในการที่มีการจัดตั้งรัฐบาลออกแบบพรรคร่วมได้เหมือนเดิมถึงถ้าศาลมีคำสั่งไม่รับอย่างนี้ใช่ไหมคะครับครับค่ะแล้วเรื่องของการแก้มาตรา272นะคะคิดว่าก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งไหมคะเป็นทางเรื่องหนึ่งครับเป็นทางเรื่องหนึ่งนะครับและเป็นทางเรื่องที่ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันควรจะเป็นตั้งนานแล้วครับค่ะแต่ทำอยู่แล้วอันนี้มันต้องใช้ระยะเวลานะคะการที่เราเป็นสื่อของมันก็น่าจะดีกว่าทางเจ้าหน้าที่เวลานี้ค่ะมีความพยายามในการคุยกับสว.อย่างต่อเนื่องนะครับว่าเราจะขอให้มีการยกมือให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่แรกนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ความคืบหน้าต่างๆก็ตามที่ทุกท่านทราบนะครับว่ายังไม่มีความคืบหน้ามากนักนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะคุยกับสว.เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทางพรรคร่วมโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ยได้เสนอขึ้นไปนะครับสว.ระหว่างท่านก็บอกว่าการแก้ไข272จะต้องทำประชาพิจารณ์จากประชาชนก่อนไม่สามารถที่จะแก้ไขในที่ประชุมจะต้องได้ก็ทางนี้ก็เป็นทางได้เป็นหนึ่งทางนะครับในการสาวเสียงนะครับที่จะมีจริงๆแล้วเนี่ยทางผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการทำจานจริงๆมันก็จำเป็นแหละแต่เป็นว่าตอนนี้ในเรื่องการเมืองในเดือนหน้าต่อไปเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำทุกทางนะครับตัวออปชั่นต่างๆเราต้องเอามาวางโต๊ะนะครับเพื่อสามารถนำมาพิจารณาได้คุณกนวีในฐานะสสเคยประกาศว่าจะไปเป็นฝ่ายค้านถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่เอาอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวหรือเป็นมติพรรคเป็นทั้งความเห็นส่วนตัวและเป็นมติพรรคครับคุยกับหัวหน้าคุยเรียบร้อยครับเรียบร้อยนี่เป็นอุดมการณ์การเมืองของพรรคเป็นธรรมด้วยนะครับว่าเราจะสนับสนุนการเดินหน้าของระบอบประชาธิปไตยเราต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยให้ได้ในประเทศไทยหากเราล้มตัวอุดมการณ์ลงไปเนี่ยความชัดเจนของเราไม่มีเนี่ยก็ที่ผมพูดตลอดเวลาอย่ามาเป็นเรื่องนักการเมืองตึกอัดใจไหมครับระหว่างท่าทีก้าวไกลเพื่อไทยที่เหมือนไปกันไม่ได้แล้วก็ไม่อึดอัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือการเมืองก็คือการที่ต้องต่อรองการพูดคุยกันการเจรจาต่อรองถ้ามีทางเลือกที่เราสามารถทำได้ดีสุดก็คงเป็นไปอย่างนั้นแต่ยังก็ตามเนี่ยถ้าเรามีการพูดคุยต่อรองกันเนี่ยจำเป็นต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆต้องเอาอำนาจกลับคืนสู่ประชาชนอันนี้จะเป็นสมมติฐานเบื้องต้นนะครับว่าเราต้องทำตรงนั้นยังมีความหวังว่าเพื่อไทยก้าวไกลหรือว่า8พรรคนี่จะกลับมาจับมือกันได้อีกมั้ยคะผมมีความหวังนะครับมีความหวังเพราะตรงนี้จะเป็นสิ่งเดียวครับมติมหาชนจะเป็นแหล่งที่มาที่เดียวของอำนาจที่จะไปสถาปนาอำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับคืนมาการพูดคุยกันทั้ง2พรรคใหญ่และรวมทั้งอีก6พรรคพรรคร่วมทั้งหมด8พรรคที่เซ็น MOU กันตอนแรกเนี่ยจะเป็นที่แหล่งมาที่เดียวนะครับของอำนาจรัฐตอนนี้และทำให้ระบอบประชาธิปไตยมันฝังรากลึกลงไปในประเทศไทยตอนนี้อะไรก็เลื่อนไปหมดคิดว่าไอ้ข้อเสนอ10เดือนของคุณกนวีจะเป็นอีกแนวทางนึงมั้ยคะอาจจะถึงนะครับอาจจะถึง10เดือนนะก็ขอให้ทุกคนมีความมั่นใจนะครับว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่จะนำมาซึ่งรัฐบาลของประชาชนจริงๆครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยจริงได้คุยกับท่านคุณต๋อมนะครับคุณท่านท่านเลขาธิการเขาบอกว่าอุ้ยเรายังอย่าไปพูดสิว่าเป็นพรรคฝ่ายค้านตอนนี้เราจะพร้อมที่จะไปเป็นฝ่ายรัฐบาลจริงๆแล้วเนี่ยคือการร่วมมือกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเป็นธรรมเนี่ยสามารถที่ตั้งฝ่ายรัฐบาลได้เช่นกันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวเหตุผลที่ว่าจะเป็นตั้งรัฐบาลได้เพราะตอนนี้เราก็เห็นนะครับเพราะจริงๆเรามองที่ฉันทามติของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับว่าฉันทามติของพี่น้องประ
ชาชนตอนเนี้ยก็มอบให้กับทางฝั่งประชาธิปไตยโดยเฉพาะฝ่ายพรรคที่มีอุดมการณ์ทางประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเราก็หวังครับว่ามติการฉันทามติของพี่น้องประชาชนจะเป็นตัวชี้วัดที่ทําให้เราเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลได้เสียงเรียกร้องของพี่น้องประชาชนจะเป็นเสียงสําคัญเสียงศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้เราจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นคุณกันวันนี้หันหน้าตรงนี้นิดเดียวขอประเด็นนี้นึงเป็นเมื่อกี้ที่ว่าแต่ที่ไม่จะเอาเสียงเรื่องก้าวไกลจะเอาเสียงเรื่องก้าวไกลพี่เมื่อกี้พี่เขาถามอะค่ะอีกทีนึงว่าได้ที่เจอก้าวไกลเขาว่ายังไงบ้างที่พี่เขาถามเรื่องว่าได้เจอทางก้าวไกลกันไหมก็ได้คุยกับทางท่านเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะครับก็มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะจริงๆแล้วคุณกนวีจะไปสุดซอยขนาดนั้นว่าเราจะไปร่วมมือกันจัดตั้งฝ่ายค้านจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าพวกเราเนี่ยถึงแม้จะร่วมมือกันไม่ใช่ว่าเราจะเป็นร่วมมือฝ่ายค้านอย่างเดียวนะเพราะว่าเรามีฉันทามติของพี่น้องประชาชนมติมหาชนเนี่ยจะทำให้เราเป็นฝ่ายรัฐบาลได้เพราะนั้นเป็นแหล่งที่มาที่เดียวของการสถาปนาอำนาจรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไปเลยบอกให้ดังๆเสียงตะโกนดังๆแล้วว่าเราจะจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ครับเป็นห่วงน้องๆไหมคะน้องๆที่ออกมาประท้วงกันหรือว่าเนี้ยเด็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาเป็นห่วงน้องๆจริงๆก็เป็นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะครับในระบอบประชาธิปไตยนะครับสิทธิพลเมืองและสิทธิในด้านการเมืองที่จำเป็นจะต้องเปิดพื้นที่สาธารณะให้กับน้องๆในการพูดจาในการแสดงออกความคิดเห็นนะครับถึงแม้จะมีความคิดเห็นแตกต่างในด้านการเมืองแต่อย่างไรก็ตามถ้ายังอยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญก็ควรจะดำเนินต่อไปก็เป็นห่วงไม้ก็อยากให้น้องๆเก็บแรงไว้ด้วยนะครับยังมีการต่อสู้อย่างยาวนานมีการพูดคุยอย่างยาวนานในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้แต่ขอให้ทุกคนมีความหวังครับอย่าสิ้นหวังนะครับขอให้ประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับอย่าสิ้นหวังตรงนี้นะครับเบาๆพฤติกรรมนิดนึงให้น้องๆเบาๆพฤติกรรมในการก็ทำก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามระเบียบนะครับยังไงทุกคนก็แสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญนะครับขอบคุณนะครับท่านครับขอบคุณครับ